คลิปนี้เป็นการรวมมีมของเราด้วยกันจาก EP ที่7ถึง EP ที่9ขอให้สนุกกับคลิปนะครับนี่นะนะให้ของขวัญวันปีใหม่นะได้กินขนมฟรีแล้วกูกล่องมันของแม่กูเลยภาพนี้ก็ฮาเหมือนกันนะนี่ทรงผมวัยรุ่นสุโขทัยน้องสาวพี่รอจักรไรเลยนะไปขี่ควายสมทุ่งกับไอ้บอไม่ใช่ทรงจันหนวดเขี้ยวแต่เป็นทรงเสี้ยวหนวดหมาว้าวโรงแรมในประเทศไทยเนี่ยมันดีจริงๆเลยนะใช่แล้วล่ะตอนกลางคืนมีบริการรำชายให้ดูด้วยฉันชอบมากๆเลยบริการรำอะไรนะฝรั่งกูเห็นผีแต่มันไม่เข้าใจว่าเป็นผีเว้ยเมื่อผู้หญิงได้ตุ๊กตาหมีโอ๊ยน่ารักจังเลยขอกอดหน่อยน่ารักมากๆกอดหน่อยนะเมื่อผู้ชายได้ตุ๊กตาหมีโอ้อย่ากระสอบทรายดีๆชัตดาวไม่มึงไม่มีทางที่จะชัตดาวคอมพิวเตอร์ของมึงได้หรอกนะนี่ไงก็ง่ายๆกูถอดปลั๊กแม่มเลยเฮ้ยนี่มันอัจฉริยะแผ่นซีดีไมค์ครับเครื่องอ่านแผ่นซีดีฮะทำไมเป็นสี่เหลี่ยมวะเมื่อผมไปตัดผมช่างครับเอาออกนิดเดียวนะช่างได้เลยครับนี่เป็นไงหล่อหรือยังโอ้หล่อมากเลยครับผมนั่นแหละพ่อหนุ่มส่องแค่กระจกไปพ่อหนุ่มรีวิวจากผู้ใช้จริงมึงใช้ของเขาดีจริงของไม่ดีไม่เป็นอย่างนี้นะเนี่ยยังแนะนำบอกต่อในชีวิตผมไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามหรือในโลกโซเชียลผมก็จะเห็นมันโอ้ไม่กางเกงลายช้างนี่แม่บอกแต่งตัวให้มันเป็นทางการหน่อยลูกให้มันเรียบร้อยหน่อยอ๋อครับแม่แต่งตัวอะไรของลูกเนี่ยก็ผมจะไปงานไมค์ครับผมเห็นตรงไหนอะซาซาเกโยซาซาเกโยวันว่างๆก็ไปเข้าโบสถ์นำกันคุณได้พบห้องเช่าหรูราคาถูกเฮ้ยมันจริงเหรอวะคุณได้ยินมาว่าห้องนี้มีผีแล้วอากาศก็เริ่มเย็นลงเฮ้ยอย่างนั้นก็คืนนั้นคุณจึงหลับสบายโดยไม่ต้องเปิดแอร์เฮ้ยกำไรเห็นใช้คนนี้กำลังใช้เครื่องปั่นไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันเพื่อชาร์จรถที่ใช้ไฟฟ้าในการเดินทางเนี่ยมันอัจฉริยะชัดๆเทสลาได้สปอนเซอร์ชายคนนี้แบบ 300% เฮ้ยปานี่ทำไมมันคุ้นๆวะโอ้โหปากล้ำใหญ่ในสปอนบ๊อบนี่เองนี่มันอินสไปเรชั่นมาจากของจริงชัดๆเมื่อเหล่าพลังงานทั้ง3มาเจอกันวิญญาณผีสัมภเวสีเฮ้ยนี่พวกมึงเป็นใครกันเนี่ยมึงอ่ะเป็นใครอ่ะกูเป็นผีนะเว้ยกูเป็นวิญญาณสัมภเวสีจะทะเลาะกันทำไมวะพวกมึงก็เหมือนกันหมดนั่นแหละโกก็สอบยังไงไม่ให้ครูรู้นี่ไงซ่อนคำตอบไว้ในเล็บไม่ว่าจะสูงคณิตศาสตร์ศูนย์ไหนฉันก็จำได้หมดปวดขี้แล้วเดินไปห้องน้ำจะได้ขี้ละพอถึงห้องน้ำแล้วขี้ไม่ออกทำไมไปขี้ไปออกวะรับว่ารถเมล์แล้วแสงมันส่องตาใช่ไหมนี่ใช้แบบนี้สิเฮ้ยมันใช้แบบนี้เหรอคิดว่ามันลองหัวมาตั้งนานแมงมุมบ้านผมตัวเล็กน่ารักมากครับแมงมุมบ้านผมเฮ้ยว่าไงเพื่อนกางเกงในเหลือสักตัวไหมฉันอยากจะเข้าไปอยู่ดินเนอร์ที่หรูหราไม่จำเป็นต้องมีอาหารแพงแค่อาหารถูกๆอย่างต้มมาม่าก็สามารถทำให้เป็นอาหารที่หรูหราและแพงได้นี่ก็คือสาเหตุที่คนส่วนใหญ่ move on เป็นวงกลมคนมีความจำให้ระลึกถึงวันนี้โอ้ความทรงจำในอดีตนี่แหละที่ไม่สามารถ move on ได้ move on ก็คือการละทิ้งถึงความเศร้าที่เคยผ่านมานะทุกคนนะเฮ้ยเดี๋ยวนะบอกกูทีนี่คือไมค์ครับมึงจะตามมาทุกเกมไม่ได้นะอมองอัดเมื่อผมจะไปงานคอสเพย์แต่แฟนบอกให้ซื้อผ้าอ้อมให้ลูกด้วยโอเครีบซื้อรีบจ่ายตังค์แล้วรีบวิ่งเฮ้ยช่วงนี้นายดูโสมๆนะนอนดึกหรือเปล่าเฮ้ยรู้ได้ไงวะสภาพของผมแค่มองตาก็รู้ว่าเธอนอนดึกแค่ไหนขอบตาดำเธอนั้น nope. มันดำซะยิ่งกว่าใครครูไม่สนใจละเธออยากทำอะไรก็ทำเลยผมเอาหมูกระทะขึ้นมากินละผมเซิร์ชว่ากะลามะพร้าวสิ่งที่ผมได้ก็กะลามะพร้าวนี่เดี๋ยวภาพสุดท้ายนั่นมันอะไรกันทรงผมกะลาในตำนานนี่หว่าแมลงวันตัวหนึ่งในเยอรมนีที่แห่งนี้เคยมีอารยธรรมนะไอ้น้องเมื่อผมพยายามใส่ส้นรองเท้าสิ่งที่ผมได้ นี่แหละคือสภาพมือหลังจากที่กูใส่ส้นรองเท้าเสร็จที่เก็บของแท็กซี่ในเม็กซิโกทาโก้โบราณทรายใครพาเอาทาโก้มาไว้ในที่เก็บเอกสารวะไอศครีมแบบตรงปกมันจองสิเลนคุณมันจองสิเลนคุณเด้อระวังเด้อนะมันจองเนี้ยได้นะมันจองเนี้ยมันสิเลนคุณเด้อนะชายคนนี้สามารถเติมน้ำในที่รดน้ำได้โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายถังไปไหนเลยโอ้โหนี่มันอัจฉริยะชาวสวนทำยังไงดีนะผลไม้มันถึงจะหวานความคิดของผมก็แค่เอาน้ำตาลไปเทใส่พืชผลไงให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่คำศัพท์ให้ตรงกับภาพให้ถูกต้องนะจ๊ะสีเขียวสีส้มสีฟ้าสีชมพูไหนสีกูเห็นแต่ขาวดำประหยัดงบไปไหนเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยว่ากูสอบตกเพราะอะไรคุณอยู่หน้าคอมแล้วไม่มีเวลาออกกำลังกายงั้นเหรอฮะผมไม่เชื่อขณะผมยังสามารถเล่นคอมแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยได้เลยอะไรมันจะรักสุขภาพขนาดนั้นวะเมื่อพูดถึงการลงโทษแบบหมู่ของอาจารย์ทั้งหลายเพื่อให้เด็กมีความรับผิดชอบร่วมกันไม่ใช่ครูขี้เกียจแยกเด็กปกติออกจากพวกเด็กใช่นี่แหละกูเลยโด
นเหมารวมไปด้วยเลยถึงแม้ว่ากูจะไม่ได้ทำอะไรผิดก็ตาม75 60 45 25น่าจะเป็นเวลาที่เอาไว้ตากแดดว่าผ่านไปกี่นาทีนะครับไม่ใช่ครับมันคืออายุครับคิดไปอย่างอื่นเลยนะเนี่ยเมื่อไปเข้าห้องน้ำบ้านเพื่อนไงมนุษย์ทำอะไรอยู่เหรอคุณจะรู้บ้างไหมว่าเก้าอี้นั้นก็เศร้าเป็นเศร้าเลยกูใครนั่งขาเก้าอี้กูหักไม่รู้เอากูมาทิ้งเฉยเลยไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนเฮ้ยอะไรเพื่อนใส่ชุดดังเงือกเสร็จแล้วใช่ไหมเอาเตี้ยพาสต้าพวกกูก็จะบ้าๆบอๆประมาณนี้แหละเพื่อนบ้านพี่รวยนะพี่ใช้รถสปอร์ตไถนาน้องๆก็คนมันรวยอ่ะช่วยไม่ได้เพื่อนถามทำไมมึงขาแข็งแรงจังวะผมฮะกูฝึกคาราเต้มาตั้งแต่เด็กแล้วเพื่อนที่คนอีสานที่ขาแข็งแรงเข้าไปใหญ่เพราะว่าส้วมแบบนี้มีเกือบทุกบ้านเลยบ้านใครมีส้วมแบบนี้บ้างครับคอมเมนต์ทีนะครับนี่เป็นซีที่เศร้าที่สุดของนีโม่เดือดเข้าไปล่าแมนมึงรีบเศร้ามึงรีบจบเถอะกูจะได้รีบถ่ายชื่อของปีศาจตัวนี้คือกอไก่วูตาตูขอไข่มูตาตูคอควายอูตาตูงองูวิไลวันตองงูครับนั่นมันชื่อแม่กูรถพยาบาลกำลังไปรับคนไข้ในเกมซึ่งถูกเล่นโดยพยาบาลตัวจริงรอแป๊บนะคนไข้เดี๋ยวผมไปรับแล้วทำไรอยู่ครับกินไก่อ่ะเนี่ยไก่ชิ้นเบ้อเร่อเลยเฮ้ยอย่ากินไก่หมดจานนะเพราะไก่หมดจานคือการหมดใจเสือกกูหิวกูจะแดกให้หมดเลยเขาพยายามจะเล่นมุกลูกใจเย็นผมเล่นโทรศัพท์ของแม่ตอนกลางคืนวิธีขอฝนด้วยความเชื่อแห่นางแมวอย่างงั้นเหรอโอ้ย ไม่ล้างรถใช่นี่แหละล้างรถปุ๊บฝนตกปั๊บไม่รู้เป็นอะไรโปรไฟล์บน Facebook โอ้โหสวยมากเลยวิดีโอคอลนี่กูคุยกับพ่อมึงอยู่หรือเปล่าวะเนี่ยผมที่อธิบายให้ลุงคนนึงว่าทำไมไก่ถึงเกิดก่อนไข่ไรสาระว่ะมันต้องมีไข่ก่อนนี่ถึงจะมีไก่มันจะมีไก่ก่อนไข่ได้ไงผมเวลาทำงานกลุ่มนี่คือเพื่อนนี่คือเพื่อนอีกคนนี่คือผมเฮ้ยเพื่อนแบกไม่ได้ช่วยอะไรนะแค่อยากทำด้วยเฉยเมื่อผมหัดยิ้มครั้งแรกว่าไงจะน้องสาวเมื่อผมกำลังจะได้กอดกับคนที่ชอบแต่แม่มาปลุกผมก่อนโอ้ยแม่ทำไมทำกับผมอย่างเงี้ยเฮ้ยมาเที่ยวทะเลทั้งทีต้องจัดสักหน่อยแล้วซ่อนหอยนางรมตามแม่ครัวนักจิตวิทยาความฝันน่ะล้วนมีความหมายสิ่งที่ผมฝันกูฝันเห็นทีเร็กขี่ปลาฉลามถืออาร์พีจีนี่มันจะหมายความว่ายังไงวะกูยังปกติอยู่ไหมเนี่ยแล้วน้องๆล่ะครับเคยฝันแปลกๆบ้างไหมอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับเมื่อเราจะส่งงานอาจารย์แต่อาจารย์จะกลับบ้านก่อนstop อย่ากลับบ่ได้นะอาจารย์ครูรับงานผมไปเช็คก่อนผมตอนไม่มีการบ้านนอนหลับสบายฝันดีผมตอนมีการบ้านกูก็หลับเหมือนเดิมแหละกูไม่ทำหรอกการบงการบ้านไร้สาระเกมบุกเพสันนิวาสตามหาอเจ้ากาละเกดวิ่งเดี๋ยวๆมันมีเกมแบบนี้ในเพสโตร์จริงหรอวะกำลังขุดเพชรใน Minecraft ใต้บ่อลาวาไปสิ่งที่กูไม่อยากให้เกิดมันเกิดขึ้นแล้วความฝันที่เป็นจริงฝันว่าจะมีบ้านริมน้ำครับแบบริมน้ำจริงๆอ่ะรอบบ้านกูเลยบ้านกูอยู่ในน้ำแล้วมันตอนนี้ไปให้อาหารแมวจรจัดตอนตี2นี่มันจะกินกูด้วยไหมเนี่ยใช้มีดโกนหนวดอ่ะโกนหนวดหล่อใช้แบตเตอรี่โกนหนวดเป็นลายสวยงามใช้สิ่งนี้โกนหนวดกูจะเป็นมาทานอส KFC ได้เวลาปฏิวัติวงการขายไก่เมื่อเอเลี่ยนเห็นโลกในหนังฮอลลีวูดมันจะเห็นแค่ประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวประเทศอื่นกูมองไม่เห็นอนิเมะก็เหมือนกันเวลามันจะบุกโลกมันบุกแต่ประเทศญี่ปุ่นทำไมมึงไม่บุกมาประเทศไทยบ้างวะไม่บุกไปหรอกครับภาษีแพงโอเคกูเข้าใจละพวกเราอยากจ้างคนที่เก่งเลือกกราฟิกดีไซเนอร์ครับดูเหมือนว่าเขาต้องการจริงๆเลยนั่นน่ะสวัสดีครับรับสอนปลาว่ายน้ำครับปลาใครว่ายน้ำไม่เป็นผมสอนได้นะครับสมัยนี้เขารับจ้างสอนปลาว่ายน้ำกันเลยหรอวะพี่ตูนจ้องจะเล่นคุณถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยกับการโดนแกล้งเป็นประจำแสดงว่าคุณยังไม่รู้จักชายคนนี้โอ้ดิบันเอเลียสดิวะมึงหุบปากไปเลยเบนตัวเราโลกในเกมโอ้โหรวยมากมีเงินเป็นล้านๆเลยตัวเราในชีวิตจริงกูจะซื้อมาม่ากูยังไม่มีเลยเพื่อนเมื่อคุณกำลังกินข้าวข้าวอร่อยแต่เพิ่งไปดูข่าวพระบิดา ข่าวแต่พุ่งผมเวลาเถียงกับใครสักคนเสร็จแล้วเพิ่งมาคิดคำเถียงดีๆได้กูน่าจะเถียงแม่แบบนี้นะถ้าเถียงแบบเนี้ยกูชนะไปละนี่คือพระพุทธรูปส่วนนี่คือพระพุทธวิดีโอโอเคกูเชื่อก็ได้เพื่อนถามนายเป็นคนให้คำปรึกษาด้านความรักที่ดีมากเลยนะแต่ทำไมนายถึงยังโสดอยู่ล่ะโค้ชอ่ะเขาไปลงไปเล่นเองหรอกนะจำไว้นะหนูปากกาเพื่อการศึกษาใครยืมแล้วไม่คืนขอให้เป็นได้แค่คนคุยกูรีบเอามาคืนอย่างไวเลยไม่ใช่แค่คืนอย่างเดียวนะขโมยของเพื่อนมาใส่เพิ่มด้วยแมลงสาบไม่ใช่สัตว์ที่น่ากลัวกอดหน่อยครับกอดคาชิกอดคาชิเจอในชีวิตจริงเมื่อคุณโทรชวนเพื่อนมาดูแมวที่ห้องแมวที่ห้องของคุณอะไรของมึงวะเออก็ชวนมาดูกูมีอะไรน่าดูนักหนาไม่เข้าใจเลยกูก็แค่แมวป่ะพอมาถึงห้องมึงก็มัวแต่ต่อสู้กันไม่เห็นมาเล่นกับกูเลยไปติดต่อราชการมาครับเขาบอกว่าให้ไปเขียนคำร้องมาครับโอ้ยผมเขียนมาตัวบักใหญ่เลยครับแล้วเขาก็เลยผมออกจากที่นั่นเลยครับกลายเป็นถั่วอันเนี้ยชอบถั่วผมรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าจังครับแม่ไม่จริงนะลูกโลกเราไม่มีใครไร้ค่าหรอกนะแล้วผมเกิดมาทำไมเหรอครับแม่เพื่อสอนให้แม่รู้ว่าไม่ควรมีลูกไงจ๊ะเอ้าสิ่งที่ครูคิดเวลาให้นักเรียนเก็บโทรศัพท์ในกล่องเกรดมันต้องพุ่งแน่ๆเลยไม่จริงครับครูโทรศัพท์นี่แหละเป็นแหล่งความรู้ชั้นเยี่ยมที่จะทำให้เด็กนั้นมีวิวัฒนาการ no. มีพัฒนาการในการศึกษาหาความรู้ณวัดแห่งหนึ่ง
พาที่นี่เขาใช้ฟิลเตอร์กันเลยวะแม่บอกทำไมไม่ออกไปเล่นกับเด็กข้างบ้านบ้างล่ะลูกเด็กข้างบ้านส่งเงินมาใส่เปียกผมว่าอย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าฮะแม่ผมที่ทำท่านั่งสมาธิแต่จริงๆแล้วผมพยายามหลับในแถวให้มันดูเนียนๆคุณครูที่เห็นผมดูมีความพยายามความตั้งใจที่จะทำสมาธิก็เลยเรียกผมออกมารับรางวัลนักเรียนดีเด่นผมที่เพิ่งตื่นโดยไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเลยเอ้าอยู่ดีๆกูก็ได้รับรางวัลเฉยทอยเลทเอ้ยเดี๋ยวทำไมป้ายมันแปลกๆวะนี่ห้องน้ำที่ไหนวะเนี่ยทำไมมันเถื่อนจังวะผมหลังจากตั้งชื่อเฟซเป็นชื่อจริงของตัวเองความรู้สึกของผมนี่สินะความรู้สึกของการเป็นผู้ใหญ่นะที่ตั้งชื่อภาษาอังกฤษด้วยที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นไม่มีใครผมที่คิดถึงขนมที่เก็บไว้กินทั้งอาทิตย์แต่ดันกินหมดภายในวันเดียวนี่กูทำอะไรลงไปวะซื้อมากินทั้งอาทิตย์กินหมดภายในวันเดียวกูคิดอะไรอยู่วะเนี่ยบวมครับไม่ได้โมเพราะว่าผมอ้วนนักท่องเวลาผมอ่ะเป็นลูกของคุณนะผมมาจากอีก20ปีข้างหน้าอ๋องั้นเหรอแล้วถ้าฉันทักไปจีบสาวสวยคนที่ชื่อเจนคนนี้ล่ะจะจีบเธอติดไหมนี่พ่อหมายถึงคุณแม่เหรอครับโอ้ยในที่สุดความรักกูก็เป็นจริงสักทีหลังจากที่เป็นพี่น้องกันมานานเฮ้ยพัดลมตัวนี้สวยจังวะไหนดูราคาหน่อยสิราคาเท่าไหร่แง่เฮ้ยทำไมราคามันเขียนว่าแง่วะ669ลูกอินเดียห้ามกินกระเพราเยอรมันห้ามใส่น้ำแข็งในเบียร์อิตาลีห้ามใส่สับปะรดในพิซซ่าอิสลามห้ามกินหมูประเทศไทยกูจะทำมันทุกอย่างเลยความโชว์ความเชื่ออะไรและสาระผมล็อกจักรยานไว้พอกลับมาเหลือแค่นี้ครับมันเอาจักรยานบุกไปทั้งคันเลยครับเหลือแค่ล็อกกับหมวกกันน็อกของผมผมนะเกิดมาจากท้องแม่ครับกรรมการโอ้ยโคตรซึ้งเลยว่ะน้องชายผมที่กินข้าววันละ2จานเฮ้ยผมน่ารักไหมผมที่กินข้าวคำเดียวเมื่อผมดูภาพหรือวิดีโอสุดเจ๋งว้าวนี่มันเจ๋งมันน่าทึ่งเหลือเชื่อมากเลยอ่ะอยากได้ความคิดเห็นดีๆจังเลยอ่ะเมื่อผมอ่านคอมเมนต์สาธุครับสาธุทนไม่ไหวแล้วสาธุเก่าๆ nope. แต่คอมเมนต์บ้าอะไรวะเนี่ยเกมกระดานสามารถเสริมสร้างมิตรภาพแล้วได้แนวคิดใหม่ๆเพื่อพัฒนาต่อยอดเกมกระดานที่ผมเคยเล่นใช่แล้วผมหมายถึงเกมนี้กูเล่นผีถ้วยแก้วอ่ะเมื่อสิ่งมีชีวิตต่างดาว3ตัวมาเจอกันที่ดาวดวงนึงโดยไม่ได้นัดหมายเฮ้ยมึงอ่ะเป็นเอเลี่ยนใช่ป่ะเฮ้ยไม่มึงอ่ะเอเลี่ยนกูไม่เคยเจอมึงที่ดาวกูมาก่อนเลยมึงอ่ะแหละเอเลี่ยนไม่กูดิเอเลี่ยนณวันซ้อมกีฬาสีเพื่อที่กำลังซ้อมอย่างแข็งขันผมที่เป็นตากล้องโรงเรียนเลยไม่ได้ซ้อมกูคือชายชาตรีที่แบกกล้องไปมาไงล่ะพนักงานขายของชิ้นนี้ราคา 1,400 บาทนะครับแม่ของผม400ได้ไหมต่อขนาดนี้เอาฟรีไปเลยก็ได้นะแม่นี่คือสาเหตุที่ทำไมผู้ชายไม่ชอบโกนหนวดนะครับวันนี้เราจะมาโกนให้ดูนะครับโกนเสร็จแล้วก็เช็ดหน้าชูแอบลายเซ็นของพ่อโอ้โหดูแบบมาดแมนชายชาตรีสมกับการเป็นผู้ใหญ่จริงๆลายเซ็นของผมไอ้โบงับเมื่อด็อกเตอร์ออฟตอปุสจะย้ายบ้านมาอยู่ที่ประเทศไทยไม่ไงพอมาเลยโคตรสวยเปลี่ยนมาทางขวาดีกว่าเพราะว่าต้องขี่เลนซ้ายโอ้โหแต่งรถสวยขนาดนี้เจอกันที่ด่านครับเมื่อผมจะถามเรื่องสำคัญกับเพื่อนเว้ยไรวันนั่นชื่อแม่กูไอ้ทุเรศข้างนอก 144p ส่วนข้างในแว่น 180p ความชัดวัดกับระดับสายตาครับทุกคนนะเวลาว่างๆอย่างนี้ก็เปิด Netflix กินขนมดูสิครับโอ้ Netflix ในโนเกียนี่โนเกียนี่มันพัฒนาจนดู Netflix ได้แล้วเหรอวะอ้าวฮอตด็อกแบบฮอตด็อกจริงๆอ่ะแบบด็อกเป็นตัวเลยอ่ะจงเลือกทุกช่องที่มีรถจักรยานรูปที่มันให้มาไหนจักรยานกูวะตอนนี้อุณหภูมิภายในห้อง6องศาชายคนนึงในห้องโอ้โหมึงใส่เสื้อกล้ามมาเรียนเลยเหรอเพื่อนกูเสื้อกันหนาว2ชั้นยังเอาไม่อยู่เลยเพื่อนเพื่อนบอกเฮ้ยอย่ากินนะเดี๋ยวกูขอถ่ายรูปอ่ะมึงว่าอะไรนะโหภาพที่มีเสียงรถทัวร์ป่ากำลังกินน้ำครับผมโอ้ไม่ใช่นะบันลานจอดรถที่มีน้ำท่วมต่างหากสิ่งที่ผมกลัวที่สุดในวัยเด็กตอนเปิดดูโทรทัศน์กูเจอปุ๊บกูรีบปิดโทรทัศน์หนีเลยการติดพัดลมแบบนี้เรียกใช้บริการได้นะครับจิ๊บหายการช่างเตือนภัยนะครับใครจะซื้อมือถือ Oppo คนขายดันเอาของปลอมยี่ห้อ Oddo มาให้ครับดีหน้าไหวตัวทันเลยด่ามันไปแล้วก็เดินออกจากร้านไปเลยครับโชคดีที่เก่งภาษาอังกฤษนะเนี่ย Oddo บานป่ามันแค่วางกับหัวเฉยกับข้าวที่โรงอาหารหมดคุณเลยไปหาเรื่องพวกนักเลงเพื่อจะได้กินข้าวต้มโรงพยาบาลฟรีอัจฉริยะตอนเด็กพุทโธตอนโตพุทเธอแฮซับเอาไปร้านอาหารสุดหรูจานนี้ 2,500 บาทนะครับเดี๋ยวนะใบเดียว 2,500 นี่เน้นหรูหราไม่เน้นอิ่มใช่มั้ยเนี่ยอย่าใช้ฟิลเตอร์กับพระพุทธรูป ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นความพยายามที่ว่ากูพยายามตั้งกล้วยมา4ปีแล้วกูเพิ่งตั้งได้เมื่อพ่อบ่นอยากเลี้ยงนกนกที่ผมซื้อมานกแท้ด้วยนะพ่อได้ทั้ง3ตัวในก้อนเดียวผมหยิบโทรศัพท์ออกมาในงานครอบครัวญาติที่อายุน้อยกว่าผมเฮ้ยพี่โทรศัพท์พี่โคตรเจ๋งเลยอ่ะซื้อมากี่บาทพี่เราจะกลายเป็นโทนี่สตาร์ในสายตาเขาทันทีไม่มีใครสัตว์ในหนังเรื่องบาร์บี้แอบใช้เครื่องสำอางแม่มีอยู่จริงเว้ยพุชอินบวมจงหาคนที่ไม่มีคู่ครับ
ไม่ต้องหาให้ยากหรอกกำลังนั่งดูคลิปนี้อยู่เนี่ยเป็นไงครับผมอยู่ป.6สามารถหาเงิน 1,000 บาทได้ใน1นาทีเห็นตังค์แม่ไหม 1,000 บาทหลังตู้เย็นน่ะเอ้าไม่เห็นเลยแม่นายไปไหนไม่รู้โถส้วมนี้มีสโลแกนนั่งขี้ที่ริมหาดน้ำสาดเข้าปากเค็มชิบหายครั้งหนึ่งทุกคนเคยกินน้ำแบบนี้เอ้ารับน้ำชาสักถ้วยไหมจ๊ะสวมบทบาทเป็นคนจีนรินน้ำชาผมที่ออกจากเซเว่นโดยที่ไม่ได้ซื้ออะไรออกมาแล้วต้องบอกกับตัวเองว่ากูไม่ได้ขโมยของนะกูไม่ได้ขโมยของนะเฮ้ยเพื่อนใส่น้ำตาล5ช้อนหน่อยได้เลยเพื่อนนี่น้ำตาล5ช้อนกูบอกให้มึงใส่น้ำตาล5ช้อนไม่ใช่ให้ใส่ช้อน5ด้ามต้องอร่อยที่สุดก็คือภาษีประชาชนหวานแล้วมันกินได้ทุกวันถ่ายรูปฟรีส่งถึงบ้านถ่ายแบบนี้กูก็ไม่ถ่ายอ่ะถ่ายทีเสีย500 1,000 เนี่ยแพงจิ๊บไก่ผมพาเพื่อนมาเล่นที่บ้านแม่ของผมเรียกเพื่อนผมโดยใช้คำว่าพ่อช่วยเป็นหูเป็นตาด้วยนะครับคนไทยด้วยกันบุคคลอันตรายพบเห็นแจ้ง191โอ้มึงเบอร์หน้าขนาดเนี้ยแล้วกูจะแจ้มึงได้ไงกูยังไม่รู้เลยว่าหน้าตาเป็นยังไงกูโกรธจริงๆนะผมซื้อปลาทูน่ามาแต่แกออกมาเป็นช็อกโกแลตกูโกรธจริงๆนะกระปั้นแขนๆนี่อยากจะใส่หน้ามึงจริงๆนะพ่อมดในการ์ตูนบับบี้พ่อมดกูเป็นปอลิโอเปล่าวะคนที่คุยด้วยอ่านแล้วไม่ตอบเป็นชั่วโมงผมเลยเอาคืนมันโดยที่อ่านไม่ตอบเป็นสัปดาห์ให้รู้ซะบ้างว่าไผเป็นไผครั้งหนึ่งในวัยเด็กผมเคยทำแบบนี้ไอ้สร้างบ้านต้นไม้เหมือนซุ้มเข้าค่ายลูกเสือทุกคนคือเป็นอะไรที่สนุกมากเลยตอนเด็กมีใครเคยทำบ้างครับคอมเมนต์ทีนะครับเฮ้ยเพื่อนจะยืมปากกาหน่อยดิมีแค่ด้ามเดียวนะเพื่อนสิ่งที่วางอยู่บนโต๊ะของเพื่อนโอ้โหด้ามเดียวของมึงเหรอเนี่ยกูว่านะปากกาที่หายไปอ่ะอาจจะเป็นปากกากูแท่งนึงก็ได้ในนั้นอ่ะเหลือแต่กุ้งนะครับอ๋อเครื่องถ่ายเอกสารหมึกหมดก็เลยเหลือแต่กุ้งเล่นมุกป่ะเนี่ย no. สมองผมตอนเด็ก2บวก2เท่ากับ4 4คูณ4เท่ากับ16โอ้ยโคตรง่ายเลยสมองผมตอนนี้ที่พยายามนึกว่า7คูณ8เท่ากับเท่าไหร่ oh. ใครที่เอาหมากูไปทำมีมอ่ะเดี๋ยวมึงเจอกูแน่รีบสลายแก๊งเร็วทุกคนจอนเมื่อเล่าให้แม่ฟังว่าเงินเดือนออกจะไปหาดูคอนโดสักหน่อยสิ่งที่แม่คิดโอ้โหคอนโดอยู่บนตึกสูงน่าจะมีราคาแพงแน่เลยอ่ะคอนโดที่ผมพูดถึงคอนโดชาบูแม่เพื่อนถามนี่เองกดข้ามบทช่วยสอนในการเล่นใช่ไหมเฮ้ยมึงรู้ได้ไงวะและใครพามึงเอาไม้ตีกอล์ฟตีโบว์ลิ่งเมื่อผมเห็นเพื่อนในห้องทะเลาะกันสิ่งที่ผมทำอ้อยเดี๋ยวเวลาดูหนังมวยจีนสดแล้วเว้ยผมไปซื้อแตงโมอ๋อเท่าไหร่เหรอครับทักแชทมาครับเกมกดปุ่มเพื่อวิ่งเกมทั่วไปอ้าวก็วิ่งธรรมดาเกมสยองขวัญชิบหายแล้วมันโหลดผีใส่กูแน่นอนเมื่อคุณไม่ได้ใส่อะไรเลยและกระโดดลงในบ่อปลานอนตัวใหญ่สิ่งที่อร่อยที่สุดในโลกสเต็กราคาแพงเหรอ no. ไม่น้ำจิ้มที่แถมให้กับถุงหมูกระทะใช่อันนี้แหละกินหมูกระทะทีไรอันนี้แม่งอร่อยสุดแล้วเมื่อคุณเปิดโหมดไม่ระบุตัวตนแล้วปิดไฟได้เวลาใช้พวกเราแล้วสินะนายอ่ะหยิบพวกเราไปใช้สิเมื่อเห็นรูปตัวเองในเพจโรงเรียน เหนื่อยใจว่ะรูปดีๆทำไมมึงไม่ถ่ายกูวะถ่ายแต่ตอนที่เผลอตอนกูอ้าปากกินขนมปังอะไรเงี้ยความรู้สึกเมื่อทำหม้อหล่นในครัวตอนตีสองกูทำมาม่าอยู่ดีๆเสียงดังไปถึงหน้าปากซอยเลยเมื่อคุณได้ยินชื่อจังหวัดของคุณในข่าวเฮ้ยมันอยู่จังหวัดกูดีกว่ามันอยู่ใกล้กูแน่ๆเลยเอ้ยน่ากลัวจังวะใช่ฮะผมก็เคยเป็นฮะผมตื่นเต้นมากๆเลยเวลาที่มีชื่อจังหวัดของผมอยู่ในข่าวละทิ้งรถยนต์หวนคืนสู่ม้าไม่ใช้พลังงานน้ำมันแต่ใช้พลังงานหญ้าแทนให้ลูกไปซื้อผงชูรสให้แม่หน่อยโอเคครับแม่เงินอยู่ตรงนี้นะลูกแม่ไปละโอเคครับโอเคพอถึงร้านแม่ให้ซื้อรถดีหรือผงชูรสวะรถดีมั้ยผมก็เคยสับสนเหมือนกันฮะระหว่างรถดีกับผงชูรสเนี่ยก็มันมีคำว่ารถเหมือนกันเนาะซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งนี่มาหลอกตาประชาชนชัดๆอาจารย์บอกไม่เข้าใจตรงไหนให้เอาปากกามาวงนะนักเรียนผมไม่ปากกาแท่งใหญ่แม่อาจารย์กูจะวงให้เต็มหน้ากระดาษเลยกูไม่เข้าใจสักอย่างเพื่อการเจรจาสันติวิธีใช้ไม่ได้ยังมีแผน2 แผน2ที่ว่าอยู่ในป้ายเมื่อผมเล่าเรื่องที่ไม่น่าตลกแล้วเพื่อตลกเฮ้ยกูจะดีใจหรือว่ากูจะเสียใจกันแน่วะเนี่ยกูพยายามเล่าเรื่องให้มันตลกมึงไม่ตลกพอกูเล่าเรื่องอะไรที่มันไม่ตลกมึงก็ตลกนี่เพื่อนกูจะปกติอยู่ใช่ไหมเนี่ยเมื่อคุณเห็นครูในที่สาธารณะโอ้ยรีบหลบเดี๋ยวครูรู้ว่าเป็นกูยังไม่ได้ส่งการบ้านเค้าเลยเมื่อวานน่ะเพื่อนไปดูแฮร์รี่พอตเตอร์มานั่งขำทั้งเรื่องเลยเพื่อนมึงไปดูภาคไหนมาวะปากชิงร้อยชิงล้านว่าแล้วทำไมมึงนั่งขำทั้งเรื่องเมื่อมีคนมาเม้นขอแอดเพื่อนขออนุญาตแอดนะขออนุญาตแอคนะขออนุญาตแฮกนะเรียบร้อยครับเฟซกูโดนแฮกเมื่อคุณดูคลิปตลกของคนจีนเซาเอฟเฟคที่อยู่ในคลิปโอ้โหต่อแถวกันเป็นระนาวเลยคลิป1นาทีใส่เอฟเฟค100ครั้งอ่ะคลิปมีมนี่ก็เช่นกันเอฟเฟคเยอะกว่าคลิปชาวจีนเลยกูเวลาผมเปิดโทรศัพท์ของพ่อแม่สว่างยิ่งกว่าพระอาทิตย์อีกชิบหายไม้งามของชายชาตรีช่วยผมด้วยครับมนุษย์ทำอะไรอ่ะเฮ้ยแบบนี้ไม่มีใครช่วยหรอกเดี๋ยวกูเขียนให้ชับช่วยผมด้วยครับผมหาเงินซื้ออาหารให้แมวนี่ไงได้ตังค์เยอะมากสิ่งที่ควรจะเป็นรุ่นพี่สูงกว่ารุ่นน้องความเป็นจริงรุ่นพี่เตี้ยกว่ารุ่นน้องรุ่นน้องเป็นไททันหรือไงวะทำไมโตเร็วจังวะกินนมวันละ10กล่องหรือไงวะเมื่อคุณพูดกับผู้ใหญ่อธิบายเท่ากับพูดให้เข้าใจไม่อธิบายเท่ากับเถียงใช่ผู้ใหญ่ไม่คิดแบบนี้ทุกคนเลยเมื่อผมกับเพื่อนลองช่วยกระทอดไข่กินครั้งแรกผมกับเพื่อนเกือบเอาตัวไม่รอดไข่ฟองเดียว
วมันจะทำเราแตกหักกันหมดคุณเล่นเกมอยู่นี่ลูกเล่นมา1ชั่วโมงแล้วอะเมื่อไหร่จะหยุดพักฮะผมที่เริ่มเล่นได้แค่2นาทีเอ้าแม่ผมเพิ่งเปิดเกมเองนะแม่วิธีการบวชที่ถูกต้องใช้มีดโกนผมเพื่อบวชโอ๊ยไม่ๆๆๆไม่เทผงชูรสเยอะๆในส้มตำใช่ๆนี่แหละวิธีการบวชที่เร็วที่สุดเพื่อนใช่ลายมือกูอะทุเรศมากเลยเพื่อนจะสู้ลายมือหมองั้นเหรอลายมือหมอนี่มันตัวหนังสือหรือไส้เดือนวะฟังทีมีขึ้นสวรรค์ไอรอนแมนแอนแมนสไปเดอร์แมนโอ้แมนตู้แฟนถามเมื่อคืนทักไปทำไมไม่ตอบอ่ะเออเขาหลับอ่ะแล้วทำไมไม่บอกอ่ะกูหลับไงแล้วกูจะบอกมึงได้ไงก็กูหลับไงใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย